็นมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าพ่อแม่ทำการค้าแบบนี้มาก่อนต่อมาก็ตามพี่ชายเขานะฮะก็ชอบการค้าแบบนี้นะฮะก็เลยเริ่มทำมานะฮะตั้งแต่อายุ15 ถึง 80เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งแรกเลยที่เมืองไทยเนี่ยครับที่เป็นศูนย์การค้าแอนทิคโดยเฉพาะเลยครับถ้าพูดถึงริเวอร์ซิตี้แล้วต่างชาติเขาจะรู้นะฮะที่ร้านเราก็ซื้อจากคอลเลกเตอร์ซื้อจากคอลเลกเตอร์ในนี้ฮะที่หมุนเวียนอยู่ในนี้คือเราขายไปสัก10-20 ปีก็อาจจะไปซื้อกลับมานะฮะเพราะพวกนี้ราคามันเพิ่มขึ้นมาคุณค่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยการที่เข้ามาเก็บของเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะของสำหรับของโบราณวัตถุเนี่ยฮะต้องมีประสบการณ์นะฮะแล้วจะต้องเห็นมาจับต้องแล้วก็ดูของจริงนะฮะเพราะว่าของปลอมเนี่ยมากเหลือเกินนะฮะจนบางทีเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ตก็ยังผิดพลาดไปก็มีนะฮะที่ผมค้าอยู่เนี่ยคือเห็นทุกวันเลยแต่ก็ยังเรียนไม่จบนะคือต้องเรียนไปอีกตลอดใครคิดว่าของเก่าเนี่ยง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเวลาเราซื้อของเราต้องจ่ายลงทุนไปก่อนนะฮะถ้าเราซื้อผิดพลาดเราไปขายให้ลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องเก็บนะฮะแล้วบอกใครไม่ได้ด้วยนะฮะก็ต้องเก็บทิ้งไปเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูพลาดแล้วใครจะมาเชื่อเรานะฮะถ้าคอลเลกเตอร์เนี่ยบางทีเขายังบอกว่าเขาคืนได้เราเป็นดีลเลอร์เราจะคืนไม่ได้เลยก็มีชิ้นแรกก็นี่ฮะจากการลายมังกรนะฮะทำไฟนะฮะเป็นสีแดงอันนี้สมัยเฉียนหลงศตวรรษที่18เวลาเขียนสีแดงแล้วส่วนมากจะเผาแล้วไม่ขึ้นสีแดงจะไม่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของที่หายากร้านของผมเนี่ยจะมีของหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นของ Southeast Asianantiques นะครับและตอนนี้ก็มีการเพิ่มของญี่ปุ่นและของอินเดียเข้าไปเหตุผลที่ผมตั้งร้านที่ River City นี้นะครับเนื่องจากว่าผมโตมาตั้งแต่เด็กเลยผมจำได้คือวิ่งเล่นอยู่ใน River City เนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ12นะครับก็ได้เห็นธุรกิจต่างๆนะฮะได้เห็นการเติบโตของ River City นะครับและเห็นว่ามีคนประชาชนเนี่ยเขาให้ความสนใจด้านของโบราณเนื่องจากที่เนี่ยสะดวกเป็นแหล่งศูนย์กลางนะครับในแหล่งชุมชนเลยแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกตึกเนี่ยสะดวกผมว่าตึกเนี่ยดีเป็นแหล่งวัตถุโบราณที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมไปทุกที่มาละไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาในยุโรปนะฮะที่นี่เนี่ยเฟสิลิตี้เนี่ยดีที่สุดและติดแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยหลังๆจะเป็นคนชาวจีนนะฮะชาวจีนก็จะมีทั้งลูกค้าหลักๆจะมี50% เป็นพ่อค้าและอีก 50% เป็นคอลเลกเตอร์คนจีนส่วนใหญ่จะชอบมาซื้อเป็นหินอ่อนนะครับเราทางเราจะเรียกว่าเป็นอลาบัสเตอร์คือจะคล้ายๆหินอ่อนแต่เนื้อเนี่ยจะอ่อนกว่าหินอ่อนนะครับในพม่าเนี่ยจะมีอลาบัสเตอร์เยอะนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอลาบัสเตอร์พวกนี้เป็นหยกขาวก็ประมาณสัก100 กว่าปีถึง 300 ปีคนจีนจะนิยมมากเนื่องจากว่าพระของจีนจริงๆเนี่ยราคาจะสูงมากนะครับทางคนจีนเนี่ยก็เลยหาทางเลือกอื่นแทนที่จะเป็นของพระจีนก็มาเป็นพระในประเทศเพื่อนบ้านแต่มีลักษณะเหมือนพระที่อยู่ในประเทศจีน